ไปปิดท้ายช่วงนี้ครับที่เรื่องของ GT200 นะฮะหลังจากที่ศาลอังกฤษนั้นมีคำพิพากษาออกมายึดทรัพย์ผู้ผลิตแล้วก็เจ้าของบริษัทที่ทำการผลิตเจ้าเครื่อง GT200 เพื่อจะนำเงินตรงนี้ไปเยียวยากับคนที่เคยซื้อเครื่องนี้ไปใช้ฮะล่าสุดนั้นทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้รองนายกฝ่ายกฎหมายคุณวิษณุเครืองามครับไปศึกษาข้อกฎหมายว่าไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยสั่งซื้อเครื่องนี้มาใช้จะมีวิธีการเรียกร้องค่าเสียหายตรงนี้ยังไงบ้างซึ่งคุณวิษณุก็บอกว่าอันนี้คงต้องมอบให้กับทางอัยการสูงสุดนะครับเป็นผู้ฟ้องร้องค่าเสียหายแต่ว่าเบื้องต้นต้องไปดูก่อนฮะว่าหน่วยงานต่างๆที่เคยสั่งซื้อไปเนี่ยนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างเอาข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลมารวบรวมกันก่อนมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกันก่อนครับค่ะทีนี้อีกประเด็นนึงนะคะเรื่องว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นในการจัดซื้อหรือไม่ค่ะคุณวิษณุบอกว่ากำลังดูเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนของทางปปช.ด้วยแต่ว่าจะไปเรียกร้องค่าเสียหายได้ทันหรือไม่ตรงนี้ยังไม่ทราบเพราะว่าบริษัทที่ฉ้อโกงก็ถูกยึดทรัพย์มาแล้ว400 ล้านมันก็มีหลายประเทศที่ต้องเข้าคิวกันเพื่อที่จะรอเรียกร้องค่าเสียหายนะคะไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเพราะว่าเครื่องนี้ถูกนำไปใช้หลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วกลายเป็นคำถามกันว่าเอ๊ะตอนที่เขาเอาไปเสนอขายเนี่ยทำไมถึงสามารถเสนอขายได้หลายประเทศขนาดนี้ทั้งที่การใช้งานจริงๆแล้วมันแทบใช้ไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ต้นทุนต่อเครื่องนึงเนี่ยก็ตกประมาณ700 บาทแล้วก็เที่ยวไปหลอกขายเขาเครื่องนึงเนี่ยเป็นแสนๆนะคะขณะที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่านายกนะครับได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสอตช.นะครับไปตรวจสอบการจัดซื้อครับซึ่งก็ต้องไปดูนะฮะว่าไอการจัดซื้อเครื่อง GT200 เนี่ยครับมันมีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อหรือเปล่าต้องแยกเป็น2 ประเด็นครับประเด็นแรกคือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ผลิต2ก็คือว่าตอนที่มีการทำคำสั่งเสนอซื้อเนี่ยนะฮะมีคนในของหน่วยงานแต่ละพื้นที่ที่เคยสั่งซื้อไปเกี่ยวข้องได้ไหมมีการทุจริตด้วยหรือเปล่าเพื่อนำสำนวนตรงนี้เอามาประกอบการเรียกร้องค่าเสียหายมาเรียกค่าชดเชยจากผู้ผลิตด้วยครับค่ะซึ่งทางฝั่งของคุณวิทยาอาคมพิทักษ์กรรมการปปช.นะคะบอกว่าตอนนี้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมาให้ข้อมูลจนเกือบจะครบแล้วค่ะก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาสรุปสำนวนได้อีกไม่นานนะคะเดี๋ยวจะเร่งรัดให้มีข้อสรุปชี้ขาดได้ภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ